អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះមីកែវខ្ញុំជេលីខ្ញុំម្ចាស់ fan page Facebook ឈ្មោះអ្នកមានគិតមេកអាកូនម្ចាស់ fan page Facebook ឈ្មោះហាអ្នកមានគិតមេកណាครับបាទនំជេលីមកជួយប៉ាមួយដើមណាជួយបកប្រែដដែលណាครับក៏វันนี้ผมมี idea ที่มาแชร์เป็น idea ระดับโลกมาฝากทุกคนนะថ្ងៃនេះនំក៏មាន idea មកแชร์ឲ្យយើងเนาะជា idea ระดับពិភពโลกเนาะមកแชร์ឲ្យយើងครับชื่อว่าการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกឈ្មោះហាការចូលកុំដែលល្អបំផុតលើโลกฟรีคือฟรีนะครับผมเขาบอกว่าระยะห่างระหว่างคนสำเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยฮะมันคือเราเอาเวลาว่างของเราเนี่ยไปทำอะไรเกิดหาเนาะกำเรียนเนาะระเบียงเนี่ยจกใจหนึ่งเนี่ยได้เราลงเนาะคือเนี่ยได้มันจกใจนะท่านเกยโยไปตรงไหนนั่งยืนตัวเธอเองนะครับผมคนส่วนใหญ่ครับก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะฮะก็คือไม่ว่าจะตั้งใจยังไงครับแต่ก็ยังทำงานประจำกันอยู่นะฮะคือมันเพชรเนาะเอาสักคอกนี่เหมือนถ้ายังตั้งใจปะหน้าก็ยังนอนแต่อึ้งโกยเธอการงานประจำเนาะเพราะงานประจำมันมีลิมิตของคนอื่นอยู่ที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะคือรู้การงานประจำเนาะมีลิมิตเนาะระบบในดอตเต้ได้ยังอาจควบคุมไม่ได้นะครับฉะนั้นบางคนฮะเอาเวลาว่างหลังเลิกงานเนี่ยฮะก็ไปทำคิดโปรเจกต์บางอย่างนะฮะในทางนั้นก็โยกไปแต่ไหนเนาะกรอปีใจมีการงานเนาะยื่นตัวเกี่ยวกับโปรเจกต์ในการนะครับอาจจะขายของมันทันหรือว่าขายของออนไลน์หรือวันทางออนไลน์นะครับไปทำงานเพิ่มเธอการเหมือนให้นะครับหรือบางคนเอาเวลาไปเที่ยวเพราะว่าแบบฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแค่ทำงานเดียวก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วไปเที่ยวรีแลกซ์กับแฟนดีกว่านะฮะหรือในทางนั้นก็โยกไปเรียแต่ไหนเนาะก็ดาเลงเนาะเดี๋ยวให้เมียเรามาฮอตมาไงยายจ้องจะรีแลกซ์ก็ดาเลงเหมือนเศร้าทรายจังนะครับผมก็ไม่ว่าคุณจะทำแบบไหนก็ตามนะครับคุณไม่ผิดเลยคือมันให้ยืนเธอบัตรหน้ากนะครับแต่อย่างที่บอกฮะจุดตัดระหว่างคนสำเร็จกับคนล้มเหลวคือเอาเวลาว่างไปทำอะไรนั่นแหละแต่โดยแต่ปราบเนาะคือจุดหน่อยแต่ข้อคณีเนาะระเบียงมือเดรระดมหนังจบใจเนาะคือข้อคณีกลายนะฮะเป็นแต่ในยกเป็นเรียนนั่นก็คือเก่งนะครับเขาบอกว่าคนล้มเหลวคือคนที่ไม่คิดถึงวันพรุ่งนี้ฮะแกท่านเนี่ยได้ระดมเนาะหนึ่งมันเกิดออกไงสายนะครับบางครั้งเวลาเราไปรีแลกซ์ไปเที่ยวกับที่บ้านหรือไปพักผ่อนนะฮะไปค่ะไปได้ยังกับอะไรนึงหรือกับเตารีแลกซ์จุ๋ยเนี่ยเต็มเนาะจริงๆอยากให้ลองแบ่งเวลาเนาะมากลับมาทบทวนตัวเองดูฮะตามพ่อจอมอันแซ่เตลีเนาะตลอดมอมือคนเองเนาะไอสิ่งที่เราทำผ่านๆมาเนี่ยไว้ได้ยังมันเธอกับลองมาเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นได้บ้างวิเมียร์ไว้ได้เธอยังละออกภาษาและที่สำคัญคือวันพรุ่งนี้ของเราหรือในอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงบ้างให้ไว้ได้สำคัญเนาะคือทั้งไงนี่เราเยอะหรือกับทั้งไงสายเราเยอะหลายคนเราเยอะหนึ่งตันจีแบบนะนะครับฉะนั้นเวลามันจะเป็นตัวกำหนดฮะโดยฉะนั้นเตลีไม่ใช่ไว้ได้กำหนดนะครับเศษเวลาเนี่ยครับกำติกเตลีจำดีๆฮะเศษเวลาจำไว้บ้างแล้วกำติกเตลีที่เราก่อนนอนไรมุนเก้นะครับเข้าห้องน้ำจบตุ๊กตักรถติดเสียงแรงครับไปรีแลกซ์อะไรก็ตามทุกคนมาท่ายืนเตารีแลกซ์ออกไปก็ตามนะไม่ว่าจะเป็น5นาที10นาทีมาท่าประมาณ10นาทีครับถ้าเรามารวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือยังโยมมารวมกันครับใน1วันก็อาจจะเป็น1ชั่วโมงเลยนะบ้านเนี่ยเข้ามาใกล้ไอจีหมอมองก็ถามแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเอามาเวลามาอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองได้ให้เพื่อไปเรียนเรื่องการมองเลยยังอายโยไปเรียนนั่งมองอ่านสเพิร์มมองวิบวับคนไอ้บ้านนะครับหรือจะไปดู YouTube ที่มันมีประโยชน์หรือก็มาท่าตะเมย YouTube ไหนเรียนพอประโยชน์นะครับหรือจะมาดูแฟนเพจผมหรือก็มองแฟนเพจก่อนงานนี้สำคัญมากๆเลยสำคัญเต็มนะครับผมเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเกิดมาแบบรวยสวยหล่อหรือไม่หล่อหรือดำยังไงก็ตามก็ถ้าเหมือนให้ยังการมองเนาะมีนกรอสแอดกรอหรือกับขมาซอกับแตหรือกรอหรือกับกรอนะครับหรือจะเป็นคนอายุเยอะหรืออายุน้อยมันถ้าอยู่ช้าหรือก่อนอยู่ติทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เท่ากันนั่นคือเวลา24ชั่วโมงแต่อันนี้เป็นแบบยังไงสมาร์ทนี่คือเป็นเรียนมาเพียงบนนอนนะครับอันนี้คือยึดติดทำที่สุดละนั่นคือยึดติดทั่วผมพอดนะครับผมแล้วเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็ถ้าการจ้องต้นแบบออกนะครับมันคือการลงทุนกับตัวเองก็จะการจ้องต้นจะเหมือนครูนะหลายคนจะเคยได้ยินว่า
เราต้องใช้เงินอย่างมีสตินะที่ฉันเนี่ยชอบลือเนาะถ้ายังเรื่องปราบเงินแบบมีสตินะผมว่ามันไม่พอแล้วฮะสำหรับโลกยุคนี้ก็ถ้าสมัยนี้เนาะเวียตกกรอในถุงเงินเปี้ยนึงนะครับเพราะถึงคุณมีเงินแล้วมีสติแต่คุณไม่มีความรู้นะฮะคุณก็จะไม่สามารถเงินที่คุณมีอ่ะมันก็จะหายไปเพราะความที่คุณไม่รู้นั่นแหละฮะตัวอย่างเงินลอยเนาะให้ยังมีสติเสร็จปันใต้ให้ยอมมีจินตนาดังจังลอยแต่ว่าเรื่องเปลี่ยนบัตรบองเติมหมดครับเพราะคุณไม่ทันโลกอ่ะติดรถโดยยังหลับตอนติดรถฉันต้องเพิ่มอีกอันนึงฮะก็คือต้องใช้เวลาอย่างมีสติด้วยดังนั้นเราประทานเงินเดียนั่นคือปลาเวลีเรามีเปลวเวลีแล้วปลาอย่างมีสติครับงั้นการลงทุนด้วยเงินมันไม่พอละจังการจับต้นเลยลอยเปลี่ยนเป็นกรอบกรอนต้องมาลงทุนกับตัวเองด้วยเรามาจับต้นสมุนไพรของเราแต่การลงทุนแบบนี้มันฟรีครับปัจจัยการจับต้นแบบนั้นคือฟรีนะครับมันคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณขอแค่มีเวลามาพัฒนาตัวเองเท่านั้นแหละก็เหมือนท่าเยี่ยงหรือเจียมเหมือนที่น้องหนึ่งเจียมเหมือนบ้านน้าเนาะปันแต่เอาแต่เยี่ยงมีเปรียบมาบีบอดคุณไอ้นะครับแต่คนส่วนใหญ่มักจะอดทนรอไม่ได้ปันแต่มันติดสร้างใจแต่อดทนตรงอดไปแบบฉันอยากรวยเร็วๆจงมีเรื่องเขาไม่เข้าใจครับแกอดเยินผมอยากจะพูดคำหนึ่งไว้เจ้าหนี้ใหญ่เปียกมวยนะครับคำนี้ก็คือเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้แหละเขาชื่อพี่บอยวิ่งพิสุทธ์นะครับผมเปียกนี้เนาะคือเจียเนี่ยแหละคนสัพพมวยนี้เนาะคือชุมนทับของบอยพิสุทธ์เนาะความสำเร็จเพียบจบใจไม่ใช่การเดิน1วัน1กิโลมันเป็นดาดาเหมือนการมวยกะโลนะครับแต่ความสำเร็จที่แท้จริงมันต้องเพียบจบใจแต่เปิดประกอบมันคือการเราเดิน1วัน1เมตรนี่คือจิตการดาเหมือนการมวยไหมนะครับอย่างมีวินัยทุกๆวันอย่างมีวินัยจีเรียงรอให้นะครับเป็นเวลา 1,000 วันเจี๊ยบแป้งเรียงมวยวันให้ถ้าเราทำความเข้าใจคำนี้ดีมันสนิทยังย่อจะมวยเปียกนั่นมวยละอ๋อเนาะคนส่วนใหญ่มันเปียกจ้าคนคนรอไม่ได้ตรงจำเบียดไปทำได้วัน2วัน3วันเธอบ้านมันง่ายเปียกแค่ไม่ง่ายไปแล้วไปว่าได้ทนไม่ได้แล้วตรงอับบานมีอะไรที่ทำให้รวยเร็วกว่านี้ไหมไอ้เมียไอ้เหลือเธอเมียจริงนังลืมจริงนังอ๋อบางทีไปทำแบบผิดกฎหมายอีกไปฆ่าตัวเธอไปคอสปาฉะนั้นเราต้องกลับมาดูก่อนเจ้ายันเราตลอดมาเมื่อกลับมาเข้าใจโลกก่อนตลอดพยายามเป็นคนโลกสั้นเราต้องค่อยๆมีระเบียบวินัยยันเราแต่เมียนไอ้เมียวินัยแล้วเสริมเครับและลงทุนกับเวลาให้จับต้นจมูกไปเรียวันละหนึ่งชั่วโมงก็ได้ฮะมันแค่มองกับบ้านคุณลองทำแบบนี้ฮะยังสะสมบัตรกับสิ่งที่คุณอยากลงทุนจมูกเราไว้ได้ยังจำจับอาจจะเป็นเรื่องดนตรีอาจจะเรื่องดนตรีอาจจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องเงินอาจจะจำได้เรื่องลอยการทำอาหารการทำหอการแข่งกีฬาการพนันกีฬาถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลา1ปีเพราะสนิทยังทำแบบนั้นจะเรื่อยๆอย่าไปหมดชั้นคุณจะเก่งกว่าคนทั่วไปเลยฮะยังนำปากกาจิ้มหนึ่งทุนเติมอาจจะไปถึงระดับประเทศเลยอ่านหนังสือระดับประเทศแต่ถ้าคุณทำไปสัก3ปีหรือ5ปีทุกๆวันเพราะสนิทยังเธออย่าไปชั้นความชั้นจะเรื่อยๆคุณจะเป็นคนระดับโลกเลยฮะยังจิ้มหนึ่งระดับโลกธรรมดาครับฉะนั้นเคล็ดลับวันนี้นะฮะใช่ไหมมองยังไงครับคือคุณต้องมีต้องลงทุนกับเวลาของตัวเองคือยังไงจะต้นจมูกไปเรียนระบบคุณเองแบ่งเวลาเศษเวลาเล็กๆน้อยๆใช้ไปเรียนกับติ๊กไปเรียน5นาที10นาที5นาที10นาทีครับเริ่มจาก15นาทีต่อวันก็ได้ตามปีตามการเรียนเข้ามาแทนบ้านได้และมีวินัยให้มีวินัยพัฒนาตัวเองวิบวับคนนั้นครับทำนะครับทำแบบนี้นะฮะเธอแบบนึงเนาะนะครับหรือจะติดตามเพจผมหรือลองตามดังเพจของผมมีความรู้ใหม่ๆมาให้แนะนำเพื่อนๆเรื่อยๆนี่จะแนะนำใหม่ๆเรื่อยๆเนาะมาแนะนำนี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดละนั่นคือจิตการจับต้นและออกคุณไม่เสียตังค์อะไรเลยเพียงแต่ออกรวยเองนะครับถูกไหมนะครับเนาะนะครับต้องขอขอบคุณนะครับหนังสือที่ผมอ่านนะก็คือคนเขียนชื่อพี่บอยวิสุทธ์นะครับผมกลายนั้นเนาะก็จองออกคนสัพพะได้ก่อนปานอ่านเนาะคือเนี่ยในปนเนาะคือจิตบองชมูทับบองออยพิสุทธ์นะครับเป็นนักเขียนระดับประเทศนะครับนักพูดระดับประเทศเลยฮะจีเนติปอนเนาะในตะเซ่ตะเผาเนี่ยในเยระดับประเทศแต่มาดองนะครับผมถ้ามีโอกาสนะฮะวันหนึ่งเขาอาจจะมาผมจะเชิญเขามาพูดในกัมพูชาก็จะเป็นทางการเนาะกอดไงนะมวยกอดนางอ่าน
ញ្ជើញបងម្នាក់ហ្នឹងមកប្រទេសខ្មែរយើងចាំនេះជួយបែរណាចាំខ្ញុំជួយបកប្រែណាក៏យ៉ាងที่ผมบอกครับผมทําเพจนี้มาก็อยากให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ครับไม่ใช่ตื่นเช้ามารับแต่ข้อมูลลบๆๆๆๆนะฮะก็โดยแต่ทบปรับมองเนาะถ้าก็เธอเพจนี้ลงมาเนาะคือจะให้ยังบันตัวประเมินได้มีประโยชน์เนาะมันเหมือนเนื้อปรักทางตัวประเมินได้อวิชชาหรือดอกๆนะครับเหมือนเราลดมาน้ําต้นไม้ทุกวันถ้ามันอ๊อดโดยยังซอยตึกบ้านเชอดําสนามรอบครับแล้วทุกคนก็จะมีต้นไม้แห่งการคิดบวกครับให้ทั้งอ๊อดคนนี้เนี่ยมีดําเชอแต่ดําเชอนั้นคือเกิดแต่เรื่องไหนครับที่โตขึ้นเรื่อยๆได้ทมแล้วทมแล้วนะครับแล้วถ้าคุณรับข้อมูลแบบนี้เรื่อยๆทุกวันให้บ่ยิงตัวปรเมียนจังแบบนั้นเรื่อยๆนะครับไม่กี่เดือนต่อจากนี้ล่ะประมาณแค่จับปีนี้ชีวิตคุณก็จะเริ่มดีขึ้นบ่ยิงจับตามรอล่ะนะครับผมเหมือนที่ผมเคยรับข้อมูลแบบนี้มาแล้วโดยได้ก็ทบตัวปรเมียนแบบนั้นมาให้แล้วมีเพื่อนผมมีหลายคนเหมือนกันเลยให้มีผู้มาจิจราเนี่ยด้วยๆที่นี่แล้วแบบแม่งจริงมากเลยว่ะคือเวียนจิตเปิดๆแค่เปลี่ยนความคิดก่อนหน้านี้ปรับดอกกันกันเลยสังคมตัวในรอบตัวเรามันก็เปลี่ยนแล้วอ่ะสังคมเนาะสังคมเนาะในจมวงครัวเนี่ยก็มีปรับดอกพูดมาเยอะละใหญ่มากจ้าถ้าชอบกดไลค์นะฮะก็สนิทเจ้าเจ้าสมัยจุดไลค์นะครับแล้วถ้าชอบมากๆแล้วมีประโยชน์คลิกแชร์ด้วยนะฮะให้บริษัทเจ้าเจ้าคลั่งสำหรับให้มีประโยชน์เนาะช่วยจดแชร์จดแชร์ของเนาะจดแชร์นะครับโอเคนะฮะก็จุ๊บเรียบๆนะสวัสดีครับเรียบๆเนาะนะฮะ